โอเคสวัสดีครับทริปเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Action TV Show ขอส่งรีวิวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ล่าสุดนะครับใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ของ Chad SHAD อ่านว่า Chad หรือออกเสียงว่า Chad หรือใครจะอ่านว่า Chad ก็ไม่ได้มีอะไรผิดครับนี่ฮะChad ตัวนี้นะครับใน Collection Terraที่เรียกว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับสินค้าของ Chad เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล่องท้ายปิ๊บอลูมิเนียมนะครับแล้วก็แอคเซสซอรี่หลายอย่างเนี่ยรุกตลาดทัวริ่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทำออกมาได้หลากหลายนี่ก็คือหนึ่งในสินค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปปี2023แล้วก็ตัวเป็นๆเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะครับนี่เลยมันคือกระเป๋าผ้ากันน้ำนี่นะครับมันคือกระเป๋าผ้ากันน้ำแต่ตัวโตๆเลยนะกระเป๋าผ้ากันน้ำนี่ชิ้นนี้เนี่ยนะครับมีความพิเศษที่เรียกได้ว่าแชทเนี่ยคิดมาให้แล้วก็ตอบโจทย์การเดินทางของไบเกอร์แบบเสาร์อาทิตย์นะครับอ้าวความพิเศษของเขามีอะไรนะครับแล้วก็รายละเอียดของเขาไงมาเจาะลึกกันเลยนะเอารหัสก่อนรหัสตัวนี้เนี่ยก็คือ Chad TR50 นะครับ Chad TR50 เป็นกระเป๋าผ้ากันน้ำนี่อ้าวแต่อย่าเพิ่งสับสนนะรหัส TR50 ความจุ40ลิตรไม่รู้เหมือนกันว่าใส่ TR50 มาทำไมอ้าวไม่เป็นไรนะครับเป็น TR50 แต่ความจุ40ลิตรเพื่อนแต่ไอความจุ40ลิตรของเขาเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกได้2ใบแบบเต็มใบด้วยนะดูรูปร่างเขาก่อนเอาคันนี้เนี่ยผมใส่เป็นตัวอย่างให้กับเจ้า CT125 ที่เรียกว่าจัดแต่งแบบทัวริงเต็มๆเตรียมพร้อมออกเดินทางไปท่องโลกกว้างนี่เลยแล้วมันเหมาะมากๆครับกับการที่ไอ้เจ้า TR50 ใบนี้เนี่ยมันไปอยู่หลัง CT125 มันเหมาะจริงๆมันเหมือนเกิดมาคู่กันเลยนี่ฮะดูหลายๆมิติหน่อยนี่ครับดูจากด้านหน้าครับไม่กว้างเกินแฮนด์เพราะว่าแฮนด์ CT เขากว้างอยู่แล้วนะครับความพิเศษของเขาเรามาเจาะลึกกันดูพี่เกมเรามาเจาะลึกกันดูนิดนึงเอาไล่กันเลยนะกระเป๋าตัวนี้นะครับเป็นกระเป๋ากันน้ำนะครับที่เรียกว่าแชทเนี่ยเขาจงใจสร้างมาให้อำนวยความสะดวกนักเดินทางอย่างแรกก่อนเลยนะครับแน่นอนพอมันเป็นกระเป๋าปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีสายสะพายไอ้เจ้าสายสะพายตัวนี้เขาให้มาด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปลดออกได้นะครับเวลาที่เราขับขี่แน่นอนว่าเราคงไม่ได้อยากใส่สายสะพายหรอกเวลาที่ขี่นะสายสะพายตัวนี้ก็ทำมาเท่เลยทีเดียวมีโลโก้ TR เท่ๆตรงนี้นะครับเก็บครับแล้วก็สามารถที่จะเอาเข้าไปในตัวกระเป๋าได้เวลาใส่ออกมาใช้งานก็ง่ายๆแบบนี้สุดแรกหรือเราใจคิ้วก็จะมีมือจับมาให้แบบนี้เวลามันเป็นกระเป๋าเนี่ยเองแนวที่เขาเย็บเนี่ยนะครับแล้วมันต้องแบกน้ำหนักเนี่ยมันจะมีการกระบาดแล้วก็เย็บกระบาดให้อย่างนี้ครั้งนี้และครั้งนั้นนะครับเอาตรงๆเลยนะเวลาเราใช้งานสิ่งพวกนี้เนี่ยผมก็แนะนำว่าเราควรจะทะนุถนอมช่วยทะนุถนอมแล้วก็ยืดระยะการใช้งานของเขาด้วยการที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราบรรทุกหนักใส่ของเยอะเต็มพิกัดนะครับแม็กซิมัมโหลดเขาให้10 กิโลสำหรับตัวกระเป๋านะครับเพราะนั้นเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยอาจจะสะพายด้วยแล้วก็ช่วยในส่วนสะพายเนี่ยไม่ให้มันฉีกด้วยการหิ้วด้วยนะครับช่วยได้เยอะเลยดูภายนอกกันก่อนนี่ครับภายนอกด้านข้างตัวนี้เนี่ยเขาให้มาด้วยเนี่ยเอาไว้ใส่อุปกรณ์เสริมของแชทที่เป็นคอลเลกชันเดียวกันก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ใส่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นกระเป๋าผ้าเหมือนกันนะใส่ของเครื่องมืออะไรเงี้ยแชทก็จะมีเป็นออปชันเสริมนะครับนี่ฮะใส่ตรงนี้ได้หรือจะติดฝั่งขวาก็ได้ก็สามารถทำได้เช่นกันมาดูด้านนี้ครับตัว Chad Terra TR 50นะครับ
บริเวณสติกเกอร์ของเขาเนี่ยบริเวณตัวโลโก้เนี่ยจะเป็นแบบรีเฟล็กซ์สะท้อนแสงน้ำด้วยนะให้มาเลยแบบนี้สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของตัวกิ๊บเขาเรียกอะไรตัวกิ๊บล็อกตัวเนี้ยฮะให้มาในตัวใหญ่เลยนะครับใหญ่แล้วก็มาตรฐานเลยทั้งซ้ายและขวานะครับแบบนี้เลยสายที่จะเป็นสายสำหรับเก็บตัวล็อกตัวนี้นะฮะสายตัวนี้ไม่ได้ให้มายาวจนเกินความจำเป็นให้มาพอดีนะครับกับขนาดของการที่เราจะขยายความกว้างของตัวกระเป๋าเวลาที่เราบรรทุกสัมภาระเยอะนะครับนี่ฮะแล้วก็พอเราใส่แล้วได้เชฟมาแล้วเนี่ยเราก็ดึงลงแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวเก็บสายเพื่อไม่ให้สายมันกระพือหรือมันตีนี่ฮะข้อดีของแชเทอร่าตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นกระเป๋ากันน้ำที่เบาน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักตัวเขาเองประมาณ2โลกว่านิดๆนะครับแต่มันใช้งานง่ายอ่ะอย่างแรกก่อนเลยผมกดชุดล็อกก่อนนี่ครับเปิดฝาครับตัวฝาของเขาเนี่ยที่ตัวฝาเนี่ยเขาจะมีช่องเช็คให้ใส่ของกระจุกกระเจ๊กนี่ฮะลองใส่นะครับให้ใส่ของกระจุกกระจิ๊กได้แบบนี้เลยเสร็จแล้วก็จะมีซิปอีกชั้นหนึ่งนี่ครับตัวซิปด้านนอกตัวนี้ฮะจะเป็นซิปแบบกันน้ำนั่นเพื่อนนะเป็นซิปกันน้ำแล้วก็ตัวซิปเองเนี่ยนะครับหุ้มเรียกว่าใส่รายละเอียดได้ดีมากนะครับแชทอันนี้ต้องชื่นชมเลยแชทใส่รายละเอียดมาได้ดีมากว่าตัวซิปเนี่ยไอหูเนี่ยเขาต้องการทำให้มันดึงง่ายนะครับแล้วเขาก็มีการเก็บรายละเอียดนี่ฮะคล้ายๆข้อหดนี่เป็นพลาสติกคล้ายๆข้อหดทำให้มันอยู่แล้วมันไม่ลุ่ยถ้าใครจำได้เวลาเราใช้กระเป๋านะครับไอ้ตัวที่ดึงซิปเนี่ยมันเป็นปลายและปลายมันชอบเป็นได้แล้วได้มันชอบลุ่ยนะครับตัวนี้เขาเก็บให้ได้อย่างดีเลยนี่ฮะเปิดได้ทั้งสองด้านนี่เลยเปิดฝาขึ้นมาครับกล่องครั้งที่สองเราก็จะเห็นว่าผมใส่หมวกกันน็อกไปให้ตัวเป็นตัวดูเป็นตัวอย่างสองใบสามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบสองใบเลยนะนี่ฮะแบบนี้เลยเป็นใบสองใบแบบนี้ใบมีบลูทูธด้วยนะน่ะตัวกระเป๋านะครับพื้นเขาก่อนตัวพื้นของเขาเนี่ยจะเป็นฐานเบสที่ให้มาจะเป็นเบสพลาสติก ABS นะครับแข็งแรงนะครับที่เห็นยึดน็อตเนี่ยยึดน็อตเพราะว่าตัวบอดี้ด้านล่างของเขาเนี่ยเป็นพลาสติกที่มันทำให้ตัวปี๊บตัวกระเป๋าตัวนี้ใช้งานง่ายมากโดยการยึดบนถาดแล้วไขกุญแจล็อกฮะอะไรนะกระเป๋ากันน้ำวางโดยไม่ต้องมัดวางโดยไม่ต้องมัดเวลาพี่พูดอะไรที่มันน่าสนใจคุณหันกล้องมาดูหน้าพี่กันหันกล้องมาดูหน้าหน่อยแหมอันนี้น้องเก่งมาใหม่นะครับน้องเก่งยังไม่ค่อยรู้มุมกล้องเท่าไหร่อ้าวนะครับอ่ะลงไปดูข้างล่างแล้วทีนี้นะครับลงดูข้างล่างตัวกระเป๋าด้านข้างเนี่ยที่เราจะเห็นซิปตัวนี้เนี่ยซิปตัวนี้เขาให้เปิดเพื่อที่เราจะใส่แผ่นพลาสติกรักษาทรงตัวแผ่นพลาสติกตัวเนี้ยนะครับมันจะช่วยรักษาทรงของกระเป๋าให้มันเป็นทรงเท่ๆแบบนี้ถึงแม้เขาจะเป็นกระเป๋ากันน้ำนะแต่กระนั้นเลยเวลาที่เราขี่แล้วเรียกว่าต้องลุยฝนหนักก็แล้วกันนะครับเขาก็เลยคิดมาแล้วว่าให้สายให้ผ้าถุงคลุมนะครับกันฝนในชั้นหนึ่งนี่แบบนี้ครับคลุมกันฝนอีกชั้นหนึ่งเลยแบบนี้เลยเอา 100% เลยนี่เลยแล้วก็รัดใต้ท้องเพื่อที่จะรัดให้มันแน่นหนาไปอีก1เบอร์คุณปุ๊บกันฝนนี้ให้มาเลยนะเขาให้มาเลยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการล็อกของเขาที่หนึ่งนะครับด้านนอกก็มีอะไรฮะขออนุญาตใส่ตัวนี้กลับเข้าไปก่อนนะครับจะได้เห็นมันเป็นทรงเก๊ๆอ้อคู่มือการใช้งานนะครับเขาให้ดาวน์โหลดที่นี่ได้แต่ผมอ่านแล้วล่ะก็คือให้แม็กซิมัมโหลด10กิโลนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าขับขี่ได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรเพราะตัวกระเป๋ามันน้ำหนักเบามากทีนี้วัสดุของเขาที่เขาใช้อ่ะคำหลุมนี้ครับวัสดุที่เขาใช้สร้างกระเป๋าใบนี้เนี่ยนะครับ main material เนี่ย 50% เป็นโพลีเอสเตอร์นะครับ 25%
ป็น EVA นะครับ 15% เป็น PU แล้วก็ 10% เป็น TPU นะครับซักไม่ได้รีบไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ฮะวิธีการใช้งานหรือคำแนะนำของเขาเบื้องต้นวางแบบข้างๆแบบนี้ตู้จิ๊บเก็บครับอยากนิดนึงคงมันจะได้สวยๆหน่อยตู้จิ๊บเก็บจะลองเก็บจิ๊บไว้ด้านอีกข้างนึงเลยเก็บจิ๊บไว้ด้านอีกข้างฝาล็อกครับล็อกครับทีนี้ผมอยากที่จะเอาเจ้ากระเป๋า TR50 ตัวเนี้ยไปลองใส่กับรถตัวอย่างอีก3คันอีก2คันนะครับอีกคันนึงก็คือ Forza 350อีกคันนึงก็คือ XADD ของผมเองนะปึ๊บใช้กุญแจที่แชร์ให้มาโดยใช้กับกระเป๋า TR50 ตัวนี้เนี่ยเป็นกุญแจแบบซะร่องที่เขาใช้เหมือนกับตัวกล่องไซส์ XL ของเขาเลยนี่ฮะให้มา2ดอกนะใช้แค่ดอกเดียววิธีการใช้งานครับอ่ะดูนี่นะเก็บไขกุญแจครับตัวกุญแจเนี่ยที่ตัวลูกกุญแจเนี่ยเขาจะมีฝาปิดจุกกันน้ำมาให้ด้วยเหมือนกับตัวปี๊บเขานะครับแบบนี้ดึงออกมาครับไขกุญแจครับแล้วดึงชุดกุญแจตัวนี้แหละครับดึงออกไปเลยเฉยๆเลยนี่เท่านี้เลยมันอาจจะดูแปลกตาหน่อยนะแต่เราคงไม่ได้ถอดมันบ่อยนั่นเองนะครับนี่ครับดึงออกมาเลยกลไกก็จะไม่มีอะไรมากนี่คือวิธีการใช้งานของเขาให้ชุดตัวนี้มันเข้าไปในสลับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกเกี่ยวกับตัวถาดถาดที่ใช้ถ้าเราดูตรงนี้นะนี่ฮะถ้าเราดูตรงนี้ปุ๊บถาดที่ใช้นะครับจะเป็นถาดไซส์ XL นะครับถ้าเป็นถาดไซส์ XL เวลาเรายกตัวปี๊บขึ้นนะครับก็หลังจากไขกุญแจแล้วนะยกกล่องกระเป๋าขึ้นนะครับแล้วก็ยื่นแบบนี้เลยสามารถที่จะใส่แล้วก็ขึ้นที่ข้างแบบนี้ได้เลยถาดที่อยู่ตัวรถเป็นถาดไซส์ XL ของแชทคุ้นไหมมันคือถาดแชท HS48 49 50 58นะครับ58X 59X สามารถใส่ได้ด้วยกันเลยนี่คือประโยชน์ของมันนะครับประโยชน์ของมันเลยทีนี้ถ้าเราเอาตัวนี้นะครับดูก้นของเขาก่อนนะบาสิกผมจะเอาตัวนี้ใส่ไปในฟอร์ซ่านะครับบนถาดใบนี้กันปึ๊บวางใส่ให้เข้าล็อกปึ๊บแล้วก็เอาชุดล็อกชุดนี้ครับใส่กลับเข้าไปที่แนวเขาดูใกล้ๆนะใส่กลับเข้าไปในแนวนี้นะครับปึ๊บนี่ฮะใส่กลับเข้าไปในแนวเขาแล้วก็ทำการล็อกอันนี้ไม่เข้าล็อกปึ๊บขยับนิดนึงเอปึ๊บแล้วทำการล็อกเท่านี้เลยแล้วก็ขับขี่ได้เลยถ้าผมจะไปใส่กับ XADV แต่ผมต้องมีถาดก่อนนะต้องมีถาดแชทก่อนนะล็อกครับดึงสลักออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวกล่องกระเป๋าครับวางตรงนี้นี่นะครับอยู่กับ XADV แล้วเหมาะสุดแต่พออยู่กับ CT นี่เท่มากนะครับอยู่กับ CT เท่มากอ่ะก็ลองดูนะครับล็อกครับออกเดินทางได้เราอาจจะเก็บสายสะพายนี่อาจจะเก็บเข้าไปในกระเป๋าก็ได้อยู่ข้างๆครับพี่เก่งครับงานนั่นพออยู่กับ XADV แล้วนี่ฮะอยู่กับ XADV แล้วก็จะประมาณนี้ไซส์ประมาณนี้นี่เลยดูเต็มๆหน่อยดูด้านหน้าครับด้านหน้า XADV หน่อยดูด้านหน้าหน่อยไซส์ของเขาเห็นกระเป๋าด้วยและทีนี้อย่างที่บอกว่าเขาสามารถที่จะใช้ร่วมกันกับตัวถาดแชท XL ได้ทั้งหมดถาดแชท XL ในปัจจุบันจะมี2แบบด้วยกันก็คือแบบอลูมิเนียมและแบบพลาสติกนะครับถาดอลูมิเนียมก็สามารถใช้งานร่วมกันได้นั่นเองนะถือว่าเท่
ถือว่าตอบโจทย์และก็ถือว่าเหมาะมากๆนะครับกับคนที่กำลังมองหากระเป๋ากันน้ำมาวางท้ายรถโดยใช้กุญแจแล้วไม่ต้องมัดให้เสียเวลาแต่อย่างใดโอเคถนนราคานะครับชุดนี้ทั้งชุดพร้อมถาดล็อกไม่รวมแหลกแต่ละคันนะไม่รวมนะแล้วก็กุญแจ2ดอกให้มาแบบนี้นะครับและอุปกรณ์ที่บอกกันเมื่อกี้นี้นะครับถนนราคาเดี๋ยวผมใส่ไปให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราทุกคนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันอีกที